เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคนที่หนวดสวยๆหังพองนั่นเองครับและตรงนี้ครับเราอยู่กับเกมสเปรตูนภาคที่2นั่นเองนะฮะวู้ฮู้เอาล่ะครับวันนี้ครับคลิปแรกกับเกมสเปรตูนของเรานะครับผมจะเป็นการแนะนำในโหมดของแซลมอนรันครับในโหมดของแซลมอนรันนั้นก็คือเราจะต้องเก็บไข่ครับปลาแซลมอนครับผมให้ครบตามจำนวนครับเพื่อผ่านในมิชชั่นของด่านนั้นๆครับแล้วก็ซ้ายมือเห็นไหมครับจะเป็นสเตทครับก็คือจะบอกว่าด่านที่เราจะลงไปเล่นนั้นก็คือด่านอะไรนะครับแล้วก็จะมีอาวุธอะไรให้ใช้มั่งในแต่ละมิชชั่นนะครับก็คืออาวุธปกติแล้วเขาก็จะสุ่มนะครับจากจำนวน4ชิ้นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับในรอบนี้ครับเขาก็จะสุ่มปืนครับตามที่เห็นเลยครับและในโหมดของแซลมอนรันครับเป็นยังไงครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูในโหมดของแซลมอนรันนั่นเองครับเลือกฟรีแลนซ์ไปเลยอะไรครับและนี่ก็คือโหมดแซลมอนรันครับซ้ายมือด้านล่างครับเห็นไหมครับจะมีเม็ดกลมๆนั่นฮะเมื่อเราทำแต้มครบตามจำนวนที่เขากำหนดไว้ให้ใช่ไหมครับตอนนี้ผมมีอยู่232แต้มครับถ้าผมทำถึง300ผมก็จะได้ลูกกลมๆสีส้มมาอีก1ลูกครับก็คือลูกกลมๆนี้เหมือนเป็นลูกกาชาครับเมื่อจบมิชชั่นหรือจบด่านนั้นครับเราสามารถนำไปแลกเป็นไอเทมได้นะครับเดี๋ยววิธีการแลกของจากโหมดซัมมอนรันเดี๋ยวผมขออนุญาตทำเป็นอีกคลิปนึงแล้วกันนะฮะคลิปนี้ในวันนี้ครับก็จะมาแนะนำในการเล่นโหมดซัมมอนรันนะครับว่าเป็นยังไงครับคือของด่านในวันนี้ครับมาแล้วครับนี่ครับมีหมอกด้วยครับนี่ครับค่อนข้างจะยากครับเก็บไข่แซลมอนในเวลา100วินาทีครับให้ครบ7ลูกเอาละครับแล้วโดนโจมตีก่อนเลยนู่นครับนี่ครับนี่ครับตอนนี้เพื่อนเก็บเพื่อนๆเก็บได้2ลูกแล้วครับเราคอยซัพพอร์ตเพื่อนแล้วกันตอนนี้3ลูกแล้วครับนี่ครับเมื่อเพื่อนตายครับจะกลายเป็นห่วงยางครับเราต้องไปยิงห่วงยางครับเพื่อให้เพื่อนได้เกิดขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับเราเก็บไข่มาได้ครับแล้วก็เอาไปใส่ในนี้ครับนี่ครับเก็บไข่มาได้ก็ไปใส่ในนี้เราตัวนี้ต้องยิงจากด้านบนไอ้อ้วนมาคือมันต้องใช้สมาธินึงครับแล้วหมดเวลาครับตอนนี้เหลือ7วิโอ้โหไม่ทันแล้วครับโอ้โหเอามานี่ไข่ฉันโอ้เอาละครับมาตรงนี้ครับเราผ่านไปครับอีก1มิชชั่นแรกครับลาพิสบูทอะไรสักอย่างปืนชื่อปืนครับน้ำขึ้นเอาเลยครับพอน้ำขึ้นพื้นที่มันจะเล็กลงครับแล้วจะทำให้เราเล่นค่อนข้างยากครับมาแล้วศัตรูทหารไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนต้องคอยดำหมึกครับเพื่อเติมหมึกครับตลอดเวลาหมดแล้วจะยุ่งครับเอาละผมต้องยิงหางครับหางมาแล้วโอเคครับเอาหมึกก่อนเอามาช่วยท่านนี้เฮ้ยหลังเข้าโอ้โอ้โนโอ้โนโอ้โหหูโอเคนี่ต้องยิงหัวโอ้ยไม่ทันอ้วนมาโอ้ตายซะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่า นี่ครับเวลาเราตายเราจะกลายเป็นห่วงยางครับต้องไปหาให้เพื่อนยิงให้ครับโอเคครับเพื่อนยิงให้แล้วเราก็กลับกลายมาเป็นหมึกเหมือนเดิมครับหมึกในร่างมนุษย์ไอ้รถด้านหลังนี่มารถเกาะมาต้องยิงตูดมันนี่ครับโอเคเฮ้ยตกน้ำอะไรวะคือเจ้าปลาแซลมอนเนี่ยครับมัน
ที่มันขึ้นมาโจมตีแล้วมันเบียดเราตกน้ำได้ด้วยนะครับนอกจากมันจะตีเราแล้วมันเบียดเราตกน้ำได้ด้วยโอเคครับตัวเล็กอะไรโอเคตอนนี้เก็บไปได้23ลูกครับแล้วหมดเวลาครับเอาครับเฟสที่2จบไปครับน่าจะมีถึง3เฟสนะครับเอาครับตรงนี้ค่ายเป็นปืนซันไนเลยครับคลาสสิกอะไรมีอ่านไม่ทันแล้วโอเคครับมีน้ำลงกลับไปแล้วครับและที่ใส่ไข่อยู่ด้านล่างครับประตูมาจากด้านซ้ายโอเคไปช่วยเพื่อนพาร์ทยิงพาร์ทยิงระเบิดถอยซอยเฮ้ยมันโดนระเบิดมาอีกแล้วไม่พลาดที่หัวนะเฮ้ยมาอีกแล้วระเบิดไม่ทันครับประตูมาค่อนข้างเยอะครับไม่เจอนี่หน่อยไปละยิงมันเลยชาร์จแรงๆมันเอาตายโดนยิงสวนกลับโอ้โหไอ้คอยาวมันสวนกลับครับเหลือเพื่อนตัวเดียวด้วยเหลือเพื่อนคนเดียวเพื่อนมายิงเขาดิเพื่อนมายิงเขาดิโอเคครับตื่นหมดครับถ้าเกิดว่าตายหมดพร้อมกันนี่ก็คือเกมจบเลยครับโอเคจบนะคือด่านนี้ครับมันจะสุ่มให้เราใช้อาวุธบางทีเราก็ไม่ถนัดอาวุธชิ้นนั้นครับซึ่งมันทำให้เราผ่านค่อนข้างยากครับนี่ครับขึ้นมาทางนี้อ่ะยิงโอเคเอาไข่ไปใส่ครับ10ลูกครับ10ลูกอันนี้ใส่ได้แค่6ปลุกเพื่อนโอเคครับรับเพื่อนจากการกลายเป็นของยางครับครบยังเฮ้ยขาดเอาไข่ก่อนเร็วเอาไข่ไปใส่เร็ว8 4 วิ2 1ไม่ทันครับโอ้ครับและเกมนี้ครับเฟลครับมิชชั่นนี่ครับผ่านไป2เฟสครับแต่เฟสสุดท้ายครับเพื่อนไม่เก็บไข่กันเลยครับเลยทำให้เราแพ้ไปนะครับและนี่ก็คือโหมดซัมมอนรันของเรานั่นเองครับได้ไข่ปลามา44ลูกครับนี่ครับจบเกมกันไปครับนี่ฮะได้ไข่สีส้มมา1ลูกครับเอาละครับแล้วก็จบไปครับกับการแนะนำโหมดซัมมอนรันของผมครับในวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ไลค์แชร์กันไว้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าน่าจะเป็นการทำคลิปการแลกของครับว่าเราได้ของจากซัมมอนรันแล้วเราไปรับได้ที่ตรงไหนนะครับส่วนคลิปนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้เพื่อรับชมคลิปหน้ากันด้วยแล้วกันครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับทุกคน